แล้วก็ตอบว่าคุณหมอด้วยค่ะในส่วนนี้คุณหมอจะดำเนินการยังไงบ้างตอนนี้ให้ทีมงานครอบสืบหาเจ้าตัวดำเนินคดีทุกคนไม่ประนีประนอมไม่เอาเงินเอาคุกนะครับเพราะสิ่งที่ผมทำวันนี้เนี่ยเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอถามผ่านสื่อว่าทำไมวันนี้คนบางคนเนี่ยจึงกล่าวหาว่าผมผิดนะครับในเมื่อเหตุที่ผมผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้กุ้ยถ้าไอ้กุ้ยไม่สูบบุหรี่พ่นควันในที่ต้องห้ามมันจะเกิดเรื่องนี้ไหมทุกคนจะได้ทำงานเจอหน้าพี่ตอนนี้ไหมไม่มีทางใครเป็นผู้ก่อเหตุเหตุแห่งความเสียหายนี่ใครเป็นผู้ก่อเหตุนะเห็นว่าบอกไอ้กุ้ยเป็นเยาวชนแม่บอกลูกไม่ได้อยู่กับแม่แม่ไม่ได้ดูแลลูกแม่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกล่าวหาโรงพยาบาลเนี่ยยัดข้อหาท่านกระโดนโรงพยาบาลทำหน้าที่ตามมาตรฐานสถานพยาบาลในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยผู้ใช้บริการ1ต้องปลอดภัยคำว่าปลอดภัยในที่นี้1ปลอดภัยจากสารอันตรายวัตถุอันตรายเช่นควันบุหรี่2ปลอดภัยจากอัคคีภัยอันนี้เป็นมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้นนะน้องเป็นมาตรฐานของอาคารสาธารณะทั้งหมดตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะครับเพราะผมทำตามหน้าที่ของผมในฐานะผู้ประกอบการสถานพยาบาลแล้วมาต่อว่าผมอย่างนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับผมรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ป่วยส่วนโดยส่วนรวมแล้วนะครับเนี่ยตอบน้องเนี่ย